ฉันว่าบอสเป็นของแกทำไม่ถูกฉันก็ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่รับปากก็ต้องไปรับปากปะบอกให้ย้ายก็ต้องให้ย้ายดิบอสเป็นจะให้ย้ายถ้าฉันโอเคแล้วแกไม่โอเคเหรอก็ไม่เชิงอ่ะก็ไม่ได้ปฏิเสธบอสเป็นของแกก็ไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจแทนแกปะเนี่ยฉันผิดหวังกับตัวบอสเป็นของแกมากแต่ฉันผิดหวังในตัวแกมากกว่าฮะเหตุการณ์เนี้ยถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ผิดกฎหมายแต่โดย common sense แล้วเนี่ยแกเป็นทนายแกเป็นลูกพี่ของน้องๆในทีมแกควรที่จะfightหรือว่าทำอะไรบางอย่างเพื่อยืนหยัดในสิ่งที่มันถูกมันควรแล้วแกได้ทำอะไรบ้างยังถ้าฉันเป็นลูกน้องแกฉันอึ้งบอกเลยฉันก็อึ้งเด็กฝึกตัวเขาไม่ได้อยู่ในสถานะที่จะพูดหรือว่าเรียกร้องอะไรได้แต่แกไม่ใช่เราอะปกติเป็นคนไฟไม่ใช่หรอทำไมรอบนี้ไม่ไฟเลยอะไม่ชอบอะไรเด็กคนนั้นหรอมันก็ไม่เชิงแค่หมั่นไส้นิดหน่อยแล้วพวกแกว่าฉันควรทำไงดีก็ถ้าแกรู้สึกแฮปปี้รู้สึกว่าใช้ชีวิตต่อไปได้แบบไม่รู้สึกผิดก็จบเอางี้ดีกว่าตอนนี้แกรู้สึกยังไงรู้สึกโอเครู้สึกดีที่เขาย้ายทีมหรือว่ารู้สึกเฉยๆไม่รู้สึกอะไร don't care หรือแกรู้สึกผิดแกรู้สึกอะไรไม่ได้รู้สึกเฉยๆถ้างั้นแกรู้สึกดีหรือรู้สึกไม่ดีฉันเลือกข้อสุดท้ายเป็นฉันก็เลือกนิ้วกลางใครๆเขาก็ชอบนิ้วกลางนั่นล่ะฉันหมายถึงข้อสุดท้ายได้ฉันหมายถึงนิ้วกลางเฮ้ยใครโทรมาตอนนี้วะแป๊บนึงนะครับเอายังไงดีเดี๋ยว6แล้วจะเป็นภาระแม่บ้านอ๋อขอบคุณครับฮัลโหลพ่อว่าไงครับอะไรอ๋อกับเอ้ยไม่เป็นไรพ่อเดี๋ยวผมซื้อกินเองได้ครับแค่นี้เนาะครับครับครับฉันมีเรื่องอยากคุยกับเธอด้วยทำงานกับทนายศักดิ์สนุกจริงเหรอมันก็สนุกแหละครับทนายศักดิ์กับพี่แมนหนวดแล้วก็พี่แมนคราวเนี่ยสอนผมเยอะมากเลยครับใช่เหรอเขาใช้เธออย่างกับเป็นนักศึกษาฝึกงานความจริงเธอควรจะบอกเขานะว่าเธอทำอะไรได้มากกว่านี้ไม่ต้องหรอกครับผมไม่ค่อยถนัดคดีอาญาต้องเรียนรู้อีกเยอะเลยแต่เรื่องที่เธอไม่ได้ย้ายทีมถ้าเธออยากจะให้ฉันช่วยพูดให้เดี๋ยวฉันไปโอ้ยไม่ต้องหรอกครับพี่ผมอยู่ทีมไหนก็ได้จะคดีอาญาจะแพ่งครอบครัวมันก็คือกฎหมายแล้วที่สำคัญมันก็ช่วยคนได้เหมือนกันครับผมก็แค่ต้องขยันแล้วก็เรียนรู้ให้มากกว่าเดิมแค่นั้นแหละฮะถ้าไม่มีแล้วผมขอตัวนะแต่ถ้าอยากทำคดีครอบครัวมากกว่าก็บอกมาเคียวแหมซื้อกาแฟแค่นี้หายไปนานเลยนะโอ้หิวกาแฟแย่มาไหนของพี่อันนี้ของพี่แมนหนวดแล้วก็พี่แมนคราวครับเอ้าตอนไหนของฉันอ่ะ
นี่ค่ะมาแล้วเหรอไหน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 กันอันใหญ่นี่ป่ะครับโอเคไปแล้วรีบเอาไปขึ้นมาให้เขาเลยก็รอกินกันอยู่ตั้งนานแล้วเนี่ยโอ้นี่ยังทำงานกันอยู่อีกเหรอคะโทษนะไปแล้วค่ะมาด้วยกันเหรอครับเฮ้ยเปล่าครับคือผมซื้อเสร็จแล้วแต่ว่าอยู่ดีๆพี่ธิชาเขามาถือให้เองอะครับเวลาที่เรามีปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะครับผมที่คิดไม่ตกเขียนชื่อใครใส่ลงไปในกล่องสีเงินนี้คนคนนั้นจะมาช่วยเหลือเราครับมันก็ไม่ถูกต้องจริงๆนั่นแหละแอป CS3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe เอาไว้นะคะ